ด่านสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลามูลค่าถึง 1,600 ล้านบาทสร้างเสร็จมาแล้วกว่า2ปีแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเปิดบริการได้ครับเพราะว่ายังติดปัญหาถนนเชื่อมต่อที่ยังคงสร้างไม่เสร็จส่งผลให้ด่านเก่าที่เปิดใช้งานอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับเกิดปัญหารถติดสะสมและก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วยครับที่ผ่านมาชาวบ้านเรียกร้องให้แก้ปัญหามาหลายครั้งแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดแก้ปัญหานี้ได้สักทีครับนี่เป็นสภาพการจราจรบริเวณหน้าด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลามีรถบรรทุกสินค้านะครับจอดเป็นทางยาวเหยียดเกือบ2กิโลเมตรแล้วก็จอดอยู่เต็มถนน2ช่องจราจรที่เหลืออีก1ช่องจราจรก็เว้นไว้ให้รถส่วนบุคคลแล้วก็รถนักท่องเที่ยววิ่งได้เพียงเลนเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นชาวบ้านที่นั่นบอกว่าพวกเขาเดือดร้อนมากครับเพราะว่ารถที่ติดสะสมเป็นเวลานานแล้วก็รถบางคันคนขับไม่มีระเบียบด้วยคือพยายามจะขับแซงรถคันอื่นเพื่อลัดคิวเข้าขับมาจอดในเลนที่3ทำให้รถชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่สามารถขับผ่านได้ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหานี้เคยเรียกร้องมาหลายครั้งแล้วก็ยาวนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาแก้ปัญหาได้ทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต้องทนกับสภาพรถติดแบบนี้มากว่า10ปีขณะที่คนขับรถบรรทุกสินค้าก็ให้ข้อมูลว่าปัจจัยที่ทำให้รถติดนั้นก็เกิดจากปริมาณรถสินค้าแต่ละวันมีมากกว่า500คันนะครับต่างก็มุ่งหน้าจะเข้าไปส่งสินค้าในฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านก็มาจอดออพร้อมกันแบบนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่เองก็บริการล่าช้าด้วยก็เป็นที่มาของปัญหาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาซึ่งเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่บอกว่าการแก้ปัญหารถติดหน้าด่านเก่าเจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องจราจรเพิ่มขึ้นและด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อให้ทำงานไวขึ้นนะครับแล้วก็เปิดช่องจราจรทั้งหมดเพื่อให้การจราจรคล่องตัวจะได้ไม่เกิดปัญหากับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็ในส่วนของระบบการดูแลในช่วงที่หนาแน่นเนี่ยนะครับฝั่งไทยนะครับฝั่งไทยก็จะมีการเปิดช่องจราจรเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของตม.ก็จะเปิดช่องสำหรับตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมดนะครับศุลกากรเนี่ยก็จะใช้วิธีการเอารถสินค้าเนี่ย เข้าไปพักหน้าที่ที่ด่านใหม่ที่เราสร้างใกล้จะเสร็จแล้วอยู่ในระหว่างการเตรียมการในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะเปิดเป็นทางการนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของรถติดด้านนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาบอกว่าปัญหารถติดหน้าด่านสะเดาสร้างความเบื่อหน่ายให้กับคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวมานานความคาดหวังของคนในพื้นที่ก็คือต้องการให้ด่านสะเดาแห่งใหม่ที่สร้างเสร็จมาแล้วมากกว่า2ปีเร่งเปิดให้บริการเพื่อให้รถส่งสินค้าไปใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่ส่วนด่านเก่าจะใช้สำหรับรถส่วนบุคคลแล้วก็รถนักท่องเที่ยวครับหากสามารถแยกได้แบบนี้จะทำให้บ้านด่านนอกเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวเติบโตทั้งเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อุตสาหกรรมโลจิสติกกับการท่องเที่ยวผมคิดว่าจริงๆถ้าเราบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเหมือนในประเทศมาเลเซียเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะจัดการจราจรในปัจจุบันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีทั้งหมด4เลนนะครับ4เลนเป็น2เลนจัดให้รถบรรทุกอยู่เลนขวาเลนที่3เป็นเลนรถวิ่งรถนักท่องเที่ยวแล้วก็เลนสุดท้ายเนี่ยเป็นเลนสำหรับรถจอดปัญหาที่ติดก็คือรถบรรทุกเต็ม2เลนแล้วมาใช้เลนที่3สำหรับด่านสะเดาแห่งใหม่มีเนื้อที่กว่า600ไร่ครับใช้งบกว่า 1,600 ล้านบาทสร้างเสร็จมาแล้วกว่า2ปีครับแต่ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดบริการเพราะติดปัญหาเรื่องจุดเชื่อมกับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียแม้ที่ผ่านมาจะมีการเจรจาเรื่องจุดเชื่อมต่อมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ข้อยุติครับทำให้ด่านสะเดาแห่งใหม่ยังเปิดให้บริการไม่ได้จึงเกิดปัญหารถติดหน้าด่านสะเดาเก่าสะสมอยู่แบบนี้ครับ